สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ครูมีคลิปที่จะปลดล็อกเรื่องของการพูด affirmation แล้วไม่ได้ผลมาดูกันเถอะค่ะว่าครูจะทำยังไงให้คุณเข้าใจถึงวิธีการใช้ affirmation หรือการตอกย้ำตัวเองให้ได้ผลนะคะครูขอสรุปง่ายๆให้ทุกคนฟังตามสไตล์ของครูเลยนะคะว่าaffirmation คือการพูดตอกย้ำกับตัวเองหรือสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเพราะฉะนั้นคุณต้องทำความเข้าใจก่อนว่าก่อนที่คุณจะมาใช้ affirmation คำพูดคำตอกย้ำเปลี่ยนชีวิตนั้นคุณใช้คำพูดอะไรนะคะแต่ว่าเพื่อความเข้าใจง่ายๆครูมีวิธีที่จะทำให้ทุกคนมองแล้วอ้อเข้าใจเลยนะคะโอเคเดี๋ยวครูจะทำอะไรให้ทุกคนดูนะคะนี่คือแก้วเปรียบเสมือนตัวคุณตัวคุณเกิดมาในโลกใบนี้นี่คือคุณความคิดสิ่งต่างๆใสบริสุทธิ์งดงามทั้งคุณสมองคุณใสเจ๋าเลยนะคะเมื่อคุณเกิดขึ้นมาแล้วพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือคนที่เลี้ยงดูคุณก็จะใส่คำพูดกับคุณนะคะเป็นเด็กดีนะอย่าดื้อนะไอเด็กนี้มันดื้อจริงว่ะไปโรงเรียนอย่าโดดเรียนนะทำไมทำอย่างนั้นล่ะทำไมเถียงแม่ทำไมเถียงพ่อทำไมไม่เชื่อฟังกันเลยเติบโตขึ้นมาหน่อยนะคะมีเพื่อนที่ทำงานหลายๆวัยเนาะอยู่ในวัยทำงานอีนี่มันเป็นคนแบบนี้นะเพื่อนก็ชวนนินทาตึ๊บฉันเห็นอีคนนั้นทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นแล้วทำไมเธอทำแบบนั้นทำไมต่อมาครูยกตัวอย่างอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการเงินเลยเงินไม่พอพูดเนี่ยตัวคุณนี่แหละพูดกับตัวเองส่งไปให้จิตใต้สำนึกเงินไม่พอเลยเดือนนี้หมุนไม่ทันช็อตว่ะยืมมั่งดิเพื่อนทำยังไงถึงจะรวยวะคนอื่นแม่งก็รวยอย่างเดียวเลยกูทำไม่ได้หรอกคนอื่นนั่นแหละเขารวยกูไม่รวยกูทำอะไรไม่ได้กูก็มันก็อยู่แค่นี้แหละกูผิดพลาดประจำเลยนะใส่ลงไปตัวเราตอกเราเองเราย้ำเราเองเราใช้กดแรงดูดอีกด้านนึงแต่เราทำสำเร็จซะด้วยสิสำเร็จในด้านลบใครจะไปทำได้ออนไลน์คลิปแม่งตัดยากจะตายเงินไม่พอหรอกใครจะมาจ้างฉันจะเป็นโค้ดได้ไงฉันไม่ดีพอเห็นไหมฉันไม่ชอบหรอกสารพันคำพูดที่จะพูดกับตัวเองฉันโง่ฉันไม่สวยฉันเรียนรู้ช้าฉันไม่มีสมาธิหรอกฉันไม่เก่งฉันไม่ชอบออกกำลังกายฉันบลาบลาบลานี่คือคุณใช่ไหมคะก่อนที่คุณจะมาฟัง affirmation แล้วก็ยังเป็นอยู่ด้วยอยากปลดหนี้เยอะจังเลยอยากประสบความสำเร็จเพื่อใช้หนี้โอ้โหเป็นไงคะทุกวันตอกย้ำอะไรกับตัวเองบ้างตอกทุกวันเลยเงินไม่พอใช้เศรษฐกิจไม่ดีอ่ะนั่งแท็กซี่นี่แม่งเจอรถติดตรงนั้นก็ติดตรงนี้ก็ติดมึงจะพูดทำไมวะใช่ไหมพูดขึ้นมามันไม่ดีขึ้นโอเคนี่คือตัวคุณนะคะตั้งแต่เกิดจนมาถึงการใช้ affirmation อันนี้ครูขอพูดเรื่องของการใช้ affirmation เพราะว่ามีหลังไมค์ที่ใช้แล้วไม่ประสบความสำเร็จหรือว่าสงสัยใช้ยังไงให้เกิดป
ประโยชน์สูงสุดกับคุณให้มันเปลี่ยนชีวิตของคุณจริงๆซึ่งครูเป็นเจ้าของช่องที่ทำเกี่ยวกับการ affirm หรือการพูดตอกย้ำตัวเองเยอะมากในจักรวาลนี้นะคะคุณก็อยากประสบความสำเร็จในตรงนั้นใช่ไหมฟังคลิปนั้นคลิปนี้แล้วทำไมยังไม่ได้ทำไมดึงดูดเงินไม่ได้อีกล่ะคะคุณครูวันนี้มาปลดล็อกกันนี่คือตัวแทนของตัวคุณโดนตอกโดนย้ำมากี่ปีกี่พบกี่ชาติแล้วมันถึงเป็นอย่างนี้ดำมืดก็เช่นเดียวกับครูเหมือนกันตอนเด็กๆก็โดนคนอื่นโปรแกรมจิตให้เราเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นรวมถึงตัวเราก็ช่วยส่งเสริมด้านลบให้กับตัวเองวันนี้เมื่อเรามาเจอกันแล้วเราตั้งใจทำคลิปแอฟเฟิร์มใช่ไหมเดี๋ยวครูขออนุญาตใช้ภาชนะเพิ่มนะคะนี่คือตัวคุณเมื่อคุณเจอคลิป affirmation แล้วคุณก็เงินก่อนเลยใช่ไหมคุณก็จะพูดว่าฉันรักเงินฉันเห็นคุณค่าของเงินเวลาที่คุณพูดคุณก็ได้เติมสิ่งที่เป็นบวกเข้ามาแล้วคุณก็ใช้ชีวิตต่อไปมันก็ยังเพิ่งจะเพิ่มลงไปใช่ไหมเพิ่งจะเพิ่มสิ่งดีๆลงไปน้ำใสเหมือนคำพูดของคุณที่คุณพูดให้กับตัวเองนี่คือคุณนี่คือสมองคุณใต้สำนึกของคุณฉันเห็นคุณค่าของเงินเงินรักฉันฉันทำอะไรก็ได้ฉันประสบความสำเร็จได้แบบง่ายๆแต่ยังไม่จบแค่นั้นเวลาที่คุณพูดได้วัน2วันเพิ่งมาเริ่มอาจจะเป็นคลิป28วันหรือคลิป28วัน21วันก็แล้วแต่ที่คุณจะเลือกเรื่องเกี่ยวกับเงินแต่คุณยังใช้ชีวิตปัจจุบันอยู่เงินเดือนออกคิดต้องจ่ายค่าบ้านค่ารถค่าคอนโดเอาเข้าเดิมอีกแล้วทีนี้จิตของคุณก็เหมือนเดิมถูกปะแล้วก็กลับมาใช้อีกฉันดึงดูดเงินได้แบบง่ายๆสบายสบายวันนี้ค่าเทอมลูกจ่ายค่าเทอมอีกแล้วเอาเติมเข้าไปอีกนี่แหละค่ะสาเหตุเพราะฉะนั้นจงแก้ที่ต้นเหตุของมันว่าทำไมคำพูดถึงเปลี่ยนชีวิตคุณไม่ได้จงเปลี่ยนภาษาที่ใช้กับเงินเกี่ยวกับชีวิตของคุณไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นเลยนะคะเกี่ยวกับชีวิตของคุณก่อนนะฉันมีความสามารถที่จะส่งเสียลูกเรียนฉันเก่งจริงเลยฉันยอดเยี่ยมว่ะเริ่มสายแล้วใช่ไหมอื่นทำได้ฉันก็ทำได้ฉันมีความสามารถล้นเหลือเลยฉันรักตัวเองแหมฉันนี่เป็นนักบริหารการเงินจริงๆเลยเงินก็ชอบมาอยู่กับฉันซะด้วยสิฉันน่ะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองพอใช้เงินใช้จ่ายออกไปโอ้โหจ่ายออกไปแล้วเดี๋ยวกลับมาอีกเป็นพันเป็นล้านเท่าเลยเล่นใหญ่ไว้ยิ่งจ่ายออกไปยิ่งกลับมาได้แบบเยอะๆเลยอ่ะตอกลงไปใส่ลงไปนะคะเวลาที่จะต้องทำอะไรคือมันยังไม่ใส่เท่าไหร่เดี๋ยวเราต้องเติมครูจะสื่อว่าน้ำคือพลังคำพูดบวกที่คุณจะใส่ให้ตัวคุณมันใช้ระยะเวลาเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันสภาพแวดล้อมใกล้ๆตัวเราก็จะเจอแต่สิ่งลบคือเหมือนเดิมปกติแต่ครูให้คุณเปลี่ยนโลกภายในของคุณก่อนนะโลกภายในนี้ต้องบอกว่าเงินหาง่ายได้มาบ่อยใส่ลงไปใส่ไปเรื่อยๆใส่ทุกวันใส่บวกลดความลบลงไปอะไรที่เป็นเนกาทีฟหรือว่าความคิดด้านลบตัดมันออกไปนะคะเตือนตัวเองว่าเราจะใส่ข้อมูลทางการเงินทางด้านบวกนะคะเห็นไหมมันเป็นคำพูดนะง่ายๆแต่บางคนก็ตกม้าตายสิ่งนี้สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณแค่คุณเปลี่ยนภาษาการเงินใส่มันลงไปเยอะๆ
เงินหาง่ายได้มาบ่อยฉันรักเงินฉันชอบเงินเงินเร่อเงินชอบอยู่กับฉันจะใส่แต่พลังงานบวกผ่านไป28วันทุกอย่างดีขึ้นพอทุกอย่างเริ่มดีขึ้นคำพูดมันจะเป็นออโตเมติกหรือว่าเป็นแบบอัตโนมัติในการที่จะพูดบวกนะคะพูดบวกอย่างเดียวพอเวลาพูดบวกไปเยอะๆความคิดด้านลบก็จะลดลงนะคะอันนี้ครูพิสูจน์มากับตัวเองเลยนะพูดลบมาตั้งเยอะทั้งชีวิตมันก็ไม่ได้ดีขึ้นพูดบวกดีกว่าทางด้านการเงินอยากให้การเงินเป็นแบบไหนใส่ข้อมูลใหม่ลงไปให้กับตัวเองนะคะอันนี้อยู่ในนี้คุณจะเห็นไม่ชัดใช่ไหมเดี๋ยวโตปุ๊บเห็นไหมเมื่อเราตอกและย้ำตัวเองลงไปเรื่อยๆใส่มันลงไปทุกวันภาษาบวกความคิดบวกทุกอย่างที่เป็นบวกทำได้ไหมคะให้กับตัวเองเวลาที่เผลอคิดลบก็ให้ใส่บวกลงไปจนความพูดบวกคิดบวกเป็นนิสัยของคุณเป็นสิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณอันดับแรกนะเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทำไมถึงใช้ affirmation หรือประโยคตอกย้ำไม่สำเร็จจงทำให้มันสำเร็จและบางคนยังต้องใช้เวลานะคะไม่เกิน3เดือนหรอกลองเปลี่ยนมันอะไรที่ทำเกิน21วันสิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นนิสัยแต่ทำไมครูกันถึงทำคลิป28วันเยอะมากตอนนี้ครูว่า21วันมันไม่พอมันน้อยเกินไปคุณสะสมมาเนิ่นนานนะเนิ่นนานก่อนดอกไม้จะบานดีๆว่าวันนี้มีแค่สีแดงไม่มีสีดำนะก็อยากให้เห็นอะไรที่แบบแดงๆเนาะสวยๆแต่ความสวยๆเนี่ยต้องเจือจางมันนะคะสีดำก็เหมือนกันอย่าไปดีฟอย่าไปลึกอย่าไปส่งเสริมจิตใต้สำนึกด้านลบๆความดาร์กความมืดปล่อยมันไปเราคือแสงสว่างจงให้แสงสว่างกับตัวเราก่อนด้วยคำพูดเปลี่ยนชีวิตคำพูดเปลี่ยนชีวิตแล้วความคิดมันก็จะเริ่มเปลี่ยนชีวิตจะเริ่มดีขึ้นอันนี้ยังแดงอยู่นะคะยังไม่ใสบริสุทธิ์เท่าไหร่เวลาที่เจอใครพูดลบทางด้านการเงินเดินออกมาฉันมั่งคั่งร่ำรวยฉันประสบความสำเร็จฉันรักเงินอะไรที่คนอื่นทำได้ฉันก็ทำได้ฉันมีความสามารถฉันแข็งแรงฉันมีพลังฉันสวยงามฉันมีอำนาจฉันมีเสน่ห์ฉันมั่งคั่งฉันประสบความสำเร็จใส่ลงไปค่ะนี่ถ้ามีสามารถที่จะแบบดูได้นะคำพูดที่เราพูดกับน้ำก็จะมีแบบเกล็ดของเขาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ครูไม่มีอุปกรณ์มากขนาดนั้นแค่ทำให้คุณเห็นแบบหยาบๆอย่างเงี้ยคุณก็จะเข้าใจเรื่องของการใช้ affirmation มากขึ้นนะคะถ้าครูไม่ทำอย่างนี้คุณก็จะมองไม่เห็นว่าเวลาที่คุณเข้ามาในช่องของครูเนี่ยคุณก็จะเลือกคำพูดที่จะดึงดูดเงินก่อนคุณพูดคำพูดให้ดึงดูดเงินแล้วความคิดคุณก็เริ่มดึงดูดเงินใจคุณเปิดรับทุกอย่างก็จะมาค่ะใจเย็นเพราะว่าเราสะสมไว้เนิ่นนานใส่บวกลดลบเพิ่มบวกลดลบใส่ positive thinking ความคิดหรือว่า positive talking คำพูดของเราให้เป็นบวกก่อนเมื่อเป็นบวกติดต่อกัน21ถึง28อ่ะเดี๋ยวขอตอบคำถามว่าทำไมถึงต้อง28วันนะคะ28วันให้เปรียบเสมือนการที่วิศวกรเทคอนกรีตนะคะก่อร่างสร้างตึกเทคอนกรีตแล้วทดสอบความหนาความแข็งแรงความปึก28วันนั่นแหละคือคลิป28วันส่วน21วันครูว่ายังน้อยเกินไปสำหรับคนที่ทับถมอะไรมาเนิ่นนานยิ่งกว่าซากฟอสซิล 1,800 ปีใช่ไหมอันนี้เห็นชัดแล้วนะแล้วต้องไม่ต้องถามว่าทำไมใช้ affirm ไม่สำเร็จก็ทำให้มันสำเร็จใช้คำพูดบวกให้มันเหนือคำพูดลบให้คำพูดบวกเป็นนิสัยของเราเป็นอะไรที่จะคอยย้ำเตือนเรานะหากใครที่บอกว่าครูทำไม่ได้เลยมีวิธีเพิ่มอีกไหมสำหรับการที่จะพูดบวกในแต่ละวันเริ่มต้นก่อนค่ะสิ่งแรกที่คุณควรทำคือเริ่มต้นเมื่อเริ่มต้นเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะก็
หาหนังยางก็ได้นะคะใช้วิธีแบบที่เขาทำกันนะมีหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับหนังยางมีทั้งของไทยและของฝรั่งเอาหนังยางมาใส่ค่ะเมื่อใดที่คิดลบและพูดลบเนกาทีฟใส่หนังยางแล้วก็ดีดมันเลยค่ะดีดมันอันนี้ครูเคยทำเวิร์กอย่าหลงลืมตัวดึงตัวเองกลับมาแล้วใส่คำพูดบวกลงไปถ้าคุณต้องการใช้ affirmation ให้ประสบความสำเร็จเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณจงทำตามที่ครูบอกนะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลดีๆให้กับตัวเองให้กับคุณนี่แหละให้มันกลับมาใสสะอาดเหมือนเป็นเด็กอีกครั้งใช้เวลาค่ะไม่ใช่พูดตั้งแต่พูดเช้าแล้วตอนเย็นทำไมเงินยังไม่เข้าค่อยๆ อดทนอะไรที่พูดไปแล้วกำลังเดินทางมาจงเชื่อมั่นและศรัทธาอย่างแรงกล้าว่าสิ่งที่คุณขอเกิดขึ้นแน่นอนพร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยคำพูดเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนภาษาคุณก็จะเปลี่ยนชะตาชีวิตได้สำหรับวันนี้ครูกันไปก่อนนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้าครูรักทุกคนนะคะรัก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 บ๊ายบาย